buy one get one ครึ่งราคาเนี่ยคนจีนเขาก็จะมีแบบมาไลฟ์สดกันเลยนะทุกคนใครอยากได้บ้างคะกิ๊ง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 ก็ลดอีก 20% จ้าตามป้ายเขาเลย New Balance Made in USA ก็มีขายนะคะมารีวายเราก็ต้องไปดูกางเกงยีน501เหมือนโดนตบซับรูดซับสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันอยากจะบอกว่าวันนี้พาทุกคนมาช้อปปิ้งนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พามาตลาดแต่ว่าตอนนี้มอสอยู่ในเอาท์เล็ตนะคะที่นี่เขาเรียกว่าคาราเมโอนะคะก็ลองมองไปรอบๆนะอยากจะบอกว่าคนคือคักมากคือก่อนหน้านี้มอสเคยมาที่นี่สมัยตอนนั้นเป็นช่วงสถานการณ์โควิดแต่ตอนนี้โควิดหมดไปปุ๊บอยากจะบอกว่าคนเยอะเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าของที่นี่เนี่ยมันจะราคาถูกขนาดไหนแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเอาท์เล็ตอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีใกล้ๆในลอสแอนเจลิสนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าซิติเดลเอาท์เล็ตอันนั้นอ่ะก็จะมีของเหมือนกันแต่ที่เนี่ยคาราเมโรเนี่ยมอสอ่ะเดินทางออกมานะคะจากฮอลลีวูดเนี่ยมาประมาณชั่วโมงกว่านะที่มาที่เนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบเขาเรียกว่าพรีเมียมเอาท์เล็ตมันมีแบรนด์เยอะๆกว่าที่ซิติเดลเดี๋ยวมีแบรนด์อะไรบ้างแล้วราคาจะถูกขนาดไหนถูกกว่าเมืองไทยเยอะหรือเปล่าวะเดี๋ยวเราเริ่มจากไหนกันก่อนดีป่ะBuy one get one ครึ่งราคาโอ้โหนี่แบรนด์มีเยอะมากมากเลยเนี่ย New Balance พวกอะไรเนี่ย Versace Michael Kors Space โอ้โหนี่เดี๋ยวเราเริ่มไล่กันก่อนเดี๋ยวเรามาเจอก่อนอันนี้เราเจอ Convert ไหนใครเป็น FC Convert เดี๋ยวเราเข้าไปกันนะเขาบอก Clearanceสนิเกอร์นะ 40% ออฟลด 40% นี่ช่วงนี้นะคะต้องเป็นแบบแนวส้นตึกอันนี้สวยนะราคาอยู่ที่130เหรียญนะนี่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าลด 40% คือลด 40% เนี่ยมันจะไม่ได้ทุกที่นะหมายถึงไม่ใช่จะเป็นทุกรุ่นนะคะจะเป็นรุ่นนี้ลด 40% จากอันเนี้ยคู่นี้นี่เป็น Convert นะคะ Shark 70 OX อะไรสักอย่าง85เนาะลดไป 40% ก็เหลือประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1,000 ปลายๆเกือบ 2,000 เนาะแต่ว่า Convert ที่นี่จะไม่ใช่ Made in USA นะคะจะเป็น Made in เวียดนามไม่รู้มองเห็นกันหรือเปล่ามองเห็นไหมเวียดนามเนี่ยเนี่ยมันจะมีเวียดนามตรงเนี้ย Made in เวียดนามอันนี้ One Star Pro นะคะ70เหรียญแต่อยากจะบอกว่าราคาที่หมอพูดอะ70เหรียญ80เหรียญมันยังไม่ได้รวมภาษีนะแต่หมอไม่รู้ว่าภาษีที่เอาเลทที่เนี่ยเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้มอสได้ของก่อนแล้วลองซื้อเดี๋ยวจะได้รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะประมาณ 10% ได้ไหมตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าเราเป็นนักเรียนเนี่ย hey student ก็ลดไป 10% นะคะ yeah. จะไม่ได้ลด 40% แต่ก็ลด 10% นะต้องอ่านดีๆนะบางคนเราเห็นป้ายข้างหน้าแบบเฮ้ยแบบลดตั้ง 40% มันไม่ใช่ทุกรุ่นไงแต่ถ้าอยากได้แบบถูกๆเลยใช่ไหมเราจะต้องมาโซนตรงนี้ตรงนี้มันจะเป็นรองเท้าที่เขาค้าเฉพาะไซส์อย่างเนี้ยเขาจะบอกเลยอันนี้สำหรับผู้หญิงไซส์12ผู้ชายไซส์10นะคะราคามันก็จะลดไปอีกเนี่ยอันนี้ปกติ75เหรียญเขาจะลดเหลือ69เหรียญแต่มันก็จะมีเฉพาะบางรุ่นนะคะThank you.
มอสยืนอยู่หน้าร้าน Levi's นะคะเดี๋ยวมาดูว่าแฟชั่นปี2023เขามีแบบไหนกันบ้างหน้าร้อนซัมเมอร์นะคะขาสั้นมาขาสั้น Levi's 501ตัวนี้ตีซะว่า40เหรียญ 1,400 เดี๋ยวนี้ Levi's เขาก็ทำเสื้อแบบแนวลายกราฟิกสวยๆเยอะนะคะเดี๋ยวดูนะราคาเห็นปะมันเขียนไว้ 29.50 ที่ว่าตัวละ900บาทแต่นี่เขาขายเหลือครึ่งราคาเลยเหลือประมาณ15เหรียญก็ขายไปครึ่งนึง yeah. นี่กระแสกางเกงตัวใหญ่ๆก็มานะนี่แบบคาร์โก้ตัวนี้ตัวละ50เหรียญนี่อันนี้เป็นแจ็คเก็ตของ Levi's นะสีน้ำตาลก็สวยนะคะเดี๋ยวดูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้เขาบอกราคา 89.50 ตีว่า90เหรียญ 3,000 กว่าบาทแต่ว่าข้างหน้าป้ายบอกว่าลด 40% ก็หายไปครึ่งนึงก็เหลือประมาณ 1,700-1,800 เนาะLevi's เราก็ต้องไปดูกางเกงยีน501มาดู501 original นะคะ100% cotton ดูป้ายมันจะไหนดูนี้ว่าผลิตที่ไหนตัวนี้ made in Egypt นะคะคือใน Levi's ใน outlet เนี่ยมันจะไม่มี made in USA นะมันจะเป็น made in Egypt แล้วก็ราคาอยู่ที่50เหรียญนะประมาณ 1,600-1,700 ซื้อของเนี่ยเราต้องเข้ามาลึกๆนะยิ่งลึกยิ่งดีเพราะว่าอะไรจ๊ะยิ่งลึกยิ่งดีเพราะว่าตรงนี้ 60% นะคะคุ้มแน่นอนอันนี้ Silver Tab มันถูกนะแต่ว่าไซส์อ่ะมันเหมาะสำหรับคนที่แบบตัวใหญ่มากๆหรือตัวเล็กมากๆนะจะเยอะเลยไซส์แบบทั่วไปจะไม่ค่อยมีได้มาแล้วนะคะก็ซื้อของไปนะคะ73เหรียญเดี๋ยวดูนะว่าเขามีภาษีเท่าไหร่นี่แท็กนะคะอยู่ที่7.25% นะคะก็ประมาณ150บาทนะแล้วก็เมื่อกี้มอได้ส่วนลดอีก 10% เพราะว่าถ้าเราสมัครเขาเรียกว่าอะไรลีจิตเขาก็จะให้ส่วนลดเพิ่มนะคะพอตอนเขามีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆเขาก็จะส่งเข้าอีเมลเราก็ให้เขาไปได้อีก 10% แหมมาเอาเลทเราก็ต้องนี่ค่ะโคสนะคะสุดฮิตแบรนด์สุดฮิตของคนไทยคนเยอะมากไม่ต้องต่อแถวนะเข้าได้เลยปกติเรามาแล้วแบบต้องต่อแถวเดี๋ยวนี้โค้ชเขาก็ทำเสื้อผ้าแบบวัยรุ่นเยอะนะก็เขาบอกเลยว่า 50% off ว้าวนี่โค้ชใบนี้น่ารักมากนะตรงนี้เขาบอกว่าทุกใบนะลด 60%จากราคา398เหรียญก็ติดซะว่า15,000เหลือประมาณ 5,000 กว่าบาทน่ารักเหรียญตอนนี้ในร้านนะส่วนใหญ่อ่ะคนจีนเขาก็จะมีแบบมาไลฟ์สดกันเลยนะทุกคนหรือว่าจะต้องไลฟ์สดมั่งใครอยากได้มั้งคะกิ๊งๆๆๆๆๆเนี่ยพยายามจะดูราคากระเป๋าตังค์ให้นะแต่ว่าหาราคาไม่เจอเราไม่โปรเฟชชั่นอลนะเอาเป็นว่าพวกกระเป๋าตังค์เนี่ยมันลด 60% แล้วกันเพราะว่าหาราคาพยายามหาราคาหาไม่เจอเขากำลังไลฟ์สดขายเลยเห็นไหมโหหลายคนเลยนะเนี่ยโค้ดใบนี้นะคะ168เหรียญแล้วก็ลดอีก 20% จ้าตามป้ายเขาเลย
อันนี้เป็นเคสมือถือนะทุกคนเห็นปะแล้วมันก็จะมีแบบมีสายอย่างนี้นี่น่ารักดีนะอุ้ยหลุดขอยังไม่ได้ติดแล้วก็จะมีแบบใส่กระเป๋าตังค์ได้ด้วยใบละ228เหรียญแล้วก็ลด 60% ลองมองไปนะทุกคนที่จอดรถคือเต็มเอียดเลยนะคะเพราะว่าวันที่มอสมาเนี่ยมันเป็นวีคเอนด์นะคะมันเป็นวันเสาร์แล้วก็ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่นี้นะมันจะต้องขับรถข้ามไปฝั่งนู้นอีกคือแบบจะหาอะไรทีมันก็แบบเยอะมากนะแต่ว่ามาที่นี่แล้วคุ้มจริงๆมาที่นี่มันคุ้มหรือว่ามาที่นี่แล้วเราจะเหมือนโดนตบทรัพย์หลุดทรัพย์เสียตังค์ทุกคนแบรนด์นี้อยากจะบอกว่ามอสก็ลองเข้ามาใช่ไหมมันชื่อคืออะไรสตีฟแมดเดนแล้วอยากจะบอกว่ารองเท้าคือแบบโคตรเบาเลยอะแล้วดูราคาอยู่ที่ติดซะว่า60เหรียญประมาณ 2,000 แต่แบบเฮ้ยเดี๋ยวต้องลองแล้วแบรนด์นี้ใครรู้จักบ้างอันนี้คู่นี้80เหรียญไม่ถึง100เหรียญนะคะไม่ถึง 3,000โอ้นี่กระเป๋าเขาเยอะเลยอ่ะลด 30% นะกระเป๋าใบละเท่าไหร่กระเป๋าใบละ50เหรียญใบละ 1,500 ลดอีก 30% เฮ้ยร้านนี้ร้านของเล่นน่าสนใจนี่อันนี้เป็นตัวการ์ตูนฟันโกะนะเขาขาย12.99 ไฮโลป่ะเนี่ยเป็นกล่องอย่างดีเลยอะลักชัวรี่มากบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่หมอถ้าบางคนอาจจะย้ายมาอยู่อเมริกาควรจะเอาเสื้อผ้าจากเมืองไทยมาดีไหมหรือว่ามาซื้อที่นี่เอาจริงๆนะถ้าให้หมอแนะนำอะก็มาซื้อที่นี่ก็ดีเพราะว่าเนี่ยมาแวะเอาท์เล็ตแล้วมันมีแบบทุกอย่างแล้วอีกอย่างนึงอ่ะเสื้อผ้าตอนซักผ้าที่เนี่ยเขาจะใช้วิธีอบแล้วมันก็ไม่หดเนี่ยถ้าเราเอาเสื้อผ้ามาจากเมืองไทยบางทีมันอาจจะแบบหดหรืออะไรได้เนาะแล้วก็เพื่อความแน่ใจก็มาซื้อที่นี่ดีกว่าอันนี้มอสแนะนำนะนี่ตอนนี้เรามาถึงนะคะแบรนด์นี้เห็นบอกว่าเพิ่งเปิดที่ไทยใช่ไหมลูลูเลมอนจำได้ว่าคลิปก่อนหน้านี้สมัยโควิดอ่ะคนต่อแถวยาวมากหรือว่ามันเป็นยังไงทำไมวันนี้วันเสาร์แท้ๆทำไมไม่มีคนต่อแถวมาเดี๋ยวเข้าไปดูกันโอ้อยากจะบอกว่ากางเกงเลกกิ้งเยอะมากแต่ว่าไซส์ที่เจอนะไซส์20ไซส์14ไซส์10อะไรอย่างเงี้ยอย่างมอสจะใส่อยู่ที่ไซส์6มันก็จะแบบมีน้อยนะคะก็คือของที่มันลดราคาส่วนใหญ่จะไซส์ทั่วไปจะไม่ค่อยมีเนี่ยกางเกงเห็นไหมจากราคาปกติประมาณซะว่า 3,500 ใช่ไหม98เหรียญตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ย70เหรียญเหลือ 2,000 กว่าบาทก็เหมือนว่าราคาถูกลงไปประมาณ 1,000 กว่าบาทนะเป็นเลกกิ้งที่ราคาแพงแต่ว่าพอใส่แล้วอยากจะบอกว่าเออมันดีมากนะคุณภาพดีแล้วก็ใส่แล้วไม่โป๊แบบยังไงดีอะไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ได้เป็นแอมบาสเดอร์ของ Lululemon นะแต่ว่ามันใส่แล้วดีจริงๆนี่ค่ะเยอะมากแต่พนักงานบอกว่าไซส์6ไซส์มอสมีนี่มาอยู่แค่ตรงนี้แหละ yeah. และที่สำคัญลองสังเกตนะสีมันจะฉูดฉาดจะเป็นสีที่คนอาจจะไม่ค่อยนิยมใส่อะสีดำไม่มีเลยเพราะว่าสีดำขายดีเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใครจะกล้าซื้อใส่คือใส่ทีเดียวแล้วก็จำไปยันปีหน้า แต่ละสีอันนี้พอได้ไหมสีน้ำตาลเออพอได้69เหรียญตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนพวกกีฬาเนาะมีหลายแบรนด์เลยแล้วก็ตรงนี้เป็น New Balance จะเข้าไปดูหน่อยไหม New Balance อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะมีแบบรุ่นใหม่ๆหรือเปล่าตอนนี้ New Balance มีโปรโมชั่นนะคะซื้อ1คู่ที่2ลดไปเลย 50% ว้าวอันนี้เป็น990นะคะทุกคนแต่มอสไม่มั่นใจว่าที่นี่จะ Made in อยู่เฮ้ยMade in USA มันก็จะว่า New Balance ที่มาขายใน Outlet เนี่ยจะไม่มี Made in USA แล้วคู่นี้990จริงอ่ะจริงเหรอเฮ้ย Made in USA จริงๆเว้ยแล้วคู่เท่าไหร่อันนี้เป็นรุ่น990นะคะนี่ราคาอยู่ที่ 149.99 ตีซะว่า150เหรียญมอสจำได้ว่าที่มอสใส่อะไรคนชอบถามว่ามอสใส่อะไรขออนุญาตนะเนี่ยที่มอสใส่ขออนุญาตนะทุกคน
ของมอสก็ Made in USA นะคะอันนี้เป็นรุ่น V6990เหมือนซื้อผ่านเว็บไซต์มันเกือบ200เหรียญนะแต่ที่นี่150เหรียญและอย่าลืมว่าซื้อคู่ที่2ลด 50% มาซื้อนิวบาลานซ์ที่นี่กันนี่แล้วไซส์นะไซส์7ไซส์8ไซส์ฮิตทั้งนั้นเลยนะมีด้วยโอ้ทุกคนเดินมาชั่วโมงกว่าจริงๆนะพอเข้าร้านนึงอ่ะแล้วมันเหมือนเราโดนดูดเข้าไปอยู่แบบเป็นครึ่งชั่วโมงเราไม่รู้ตัวคือมันกว้างจริงๆอ่ะที่เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะ Banana Republic 40% ส่วนใหญ่ 40% มากสุดจะอยู่ที่ประมาณ 60% นะส่วนลดโอ้โหร้านกว้างดีเนาะส่วนใหญ่จะเป็นร้านใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแนวๆแบบผู้หญิงหน่อยเฮ้ยอันนี้เหมือนเสื้อไอ้นี้เลยอะเหมือนชุดไทยเลยนะคล้ายๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแบบคาชัวคนทำงานแล้วอะไรอย่างนี้เนาะมี160เหรียญก็ประมาณ 5,000 แล้วเขาก็มีลด 40% นะเนี่ยมาหาเกิดว่าใครมาทำงานออฟฟิศอยู่ในอเมริกาก็ซื้อสูตรเอาเลทนะคะเยอะเลยบางทีราคามันก็ชวนงวยงงนะคะร้านนี้ดีมากเลยเขามีแบบไพเชคนะคะเช็คราคาเลยเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ราคาหน้าป้าย100นะเฮ้ย 50% ครึ่งราคานะเหลือ50เหรียญมันจะเหมาะไหมอ่ะเป็นเดทอ่ะทุกคนจะไปลองใส่สรุปเสียตังค์จนได้นะก็ภาษีนะ 7.25% แปลว่าน่าจะเท่ากันหมดแหละค่ะป่ะไปต่ออุ๊ยแบ็คกิ้งกาแฟก่อนไหมรู้สึกไม่ดีแล้วหมดเลี้ยวแรงมีสตาร์บัคด้วยเหนื่อยมากได้กาแฟสักแก้วคงจะดีมีใครที่แบบเป็นเหมือนมอสไหมติดกาแฟคือปกติมอสจะกินกาแฟตอนเช้า1แก้วแล้วก็ระหว่างวันบ่าย2อะไรเงี้ยก็จะเป็นกาแฟเย็นแต่ถ้าตอนเช้าจะเป็นกาแฟดำเลยนะไม่รู้แบบนี้เขาเรียกว่าติดไหมต้องกินทุกวันถ้าไม่กินก็คือปวดหัวเลยอะสตาร์บัคที่นี่ราคาอยู่ที่แก้วละ5เหรียญ นิดๆ นะคะประมาณ175บาทประมาณนี้อันนี้คือไซส์กลางนะ Grande size ไม่มั่นใจว่าราคาที่ไทยคือเท่าที่อเมริกาเลยไหมหรือว่าแพงกว่าสำหรับไซส์กลางอะนะลองคอมเมนต์ขึ้นมาหน่อยพูดถึง Starbucks นะคะคลิปน้องดีมที่สั่ง Starbucks นี่เป็นไวรัลเลยนะเดี๋ยวดูหมอสั่งแล้วจะเป็นไวรัลหรือเปล่า Hi how are you Good Oh thank you so much So can I get espresso frappuccino Grande size. Okay. Can I get more ice matcha latte? Same size. Same size. Yes. That's it. Thank you so much. Have a beautiful day. You too. ทุกคนฟังออกไหมว่าเมื่อกี้มอสสั่งอะไรตรงนี่อันนี้ก็คือนี่ไงเอสเปรสโซ่ปั่นนะคะแล้วก็มีชาเขียวนะเดี๋ยวลองชิมนะที่นี่อร่อยเปล่าดูมันคือมันต้องใช้หลอดร้านนี้พนักงานน่ารักปากหวานมากนะตอนที่มอไปสั่งก็มีแบบชุดสวยนะอะไรอย่างเงี้ยปากหวานน่ารักเดี๋ยวดีดละเดี๋ยวมีแรงไปช้อปปิ้งต่อไปเราต้องไปต่อเหมือนโซนนี้มันจะเป็นโซนพวกแบรนด์แบบไฮเอ็นนะเห็นมีคนบอกว่าที่นี่มันมีกุชชี่แต่มอสยังหาไม่เจอเราต้องตามล่ากุชชี่อยากรู้เหมือนกันกุชชี่ที่นี่จะเท่าไหร่ได้กาแฟแล้วสุดตาย ทุกคนชอบกาแฟอะไรกันอาราบิก้าหรืออะไรยังไงคอมเมนต์มาเฮ้ยทุกคนเจอแล้วนู่นป้ายเห็นปะกุชชี่ไกลๆในร้านเขาจะจำกัดคนนะมันก็เลยต้องต่อแถวรอแล้วเขาจะให้ถ่ายไหมเนี่ยข้างในอ่ะเดี๋ยวลองดูกันเนาะก็ช็อปกุชชี่นะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะ privacy ส่วนตัวนะหมายความว่าเราเข้าไปเนี่ยก็จะมีพนักงานแบบประกบเลยคือการบริการอ่ะถึงแม้เขาจะอยู่ outlet แต่ว่าการบริการเขาก็ยังแบบเหมือนตอนเราไปแบบร้านช็อปเขาเนาะเราก็เลยไม่สะดวกที่จะแบบให้เก็บภาพวิดีโอนะคะก็มอสก็เลยให้มาถ่ายข้างหน้ามอสอ่ะไม่ได้ FC กุชชี่นะถ้าเกิดใครดูรู้ว่าเนี่ยมันเป็นแบบรุ่นใหม่ๆแม้ที่มาวางหรือว่าอันเนี้ยมันเป็นรุ่นเก่าแล้วยังไงก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งต่อจ้า
ันนี้ก็เคสเปสแบรนด์อเมริกันทั้งนั้นเลยนะแถวนี้70%เลยนะเคสเปซที่นี่ใบละ109เหรียญนะคะประมาณ 3,500 นี่ใบนี้หมื่นกว่าบาทนะคะลด 70% ก็เหลือ 3,000 4,000 อันนี้จับต้องได้มากกว่ากุชชี่นะแต่ว่าการบริการก็เนี่ยเขาจะไม่ได้แบบประกบเหมือนกับกุชชี่เนาะไฮ Under Armour เขาบอกว่าลด 50% อย่างสปอร์ตบาร์นะคะราคาอยู่ที่65เหรียญก็เหลือประมาณตัวละประมาณ 1,000 จากที่ประมาณเท่าไหร่ 3,000 50% เราแพ้คำว่า 50% เข้าM ว้าวมีแต่เจอที่ชอบก็ไม่มีไซส์ oh, no. เนี่ยแหละความหงุดหงิดของเอาเลทไม่มีไซส์อ่ะ medium not gonna have any right now all right okay all right thank you ไม่มีไซส์ S กระเป๋าก็เยอะนะโอ้ข้างๆนี่เขาไลฟ์สดนะทุกคนไลฟ์สดมีทุกที่เลยนะคะคนจีนเนี่ยได้เยอะเลยไปต่อค่ะร้านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยช่วยนับหน่อยไม่ได้นับเลยสู้เฮ้ย USRL โดดล่มด้วยเท่อะแต่ดูราคาก่อนนะ298เหรียญตัวละหมื่นนะจ๊ะแต่ว่าเขามีลดนะไม่ต้องห่วง 25% ก็เหลือประมาณเท่าไหร่ 7,000 กว่าก็ยังแพงนะไม่แต่เท่นะโปโลไม่ใช่แบบมีเฉพาะแบบผู้ใหญ่แบบทางการอย่างเดียวนะนี่ตัวนี้ก็แนวนะแนวเท่าไหร่ก่อนเท่ากันตัวละหมื่นลด 25% โปโลเขาขายรองเท้าผ้าใบด้วยเหรอสีสันมากจี๊ดมากโอ้โหตอนแรกมอสเข้าใจมาตลอดว่าโปโลจะต้องเป็นแบบแนวผู้ใหญ่แต่มันเป็นโปโลลาฟลอรันนะคะคู่เท่าไหร่อ่ะคู่ละ100เหรียญ 3,500 โอ้นี่เขามีมอเตอร์ไซค์ไทยอ้ํามาโชว์ด้วยนะอ้าวโปโลนี่เขาแนวไบเกอร์เหรอเอาเริ่มสับสนแล้วจริงๆโปโลเขาแนวไหนอ่ะมาร้านโปโลก็ต้องดูเสื้อผ้าโปโลอันนี้เสื้อผ้าโปโลทั้งหมดเลยนะคะโปโลแบบเรียบๆนะแล้วก็มีเนี่ย คนขี่ม้าราคาก็อยู่ที่110เหรียญก็ราคาปกติอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เกือบ 4,000 เนาะเขาก็ลด 30% อันนี้เป็นรุ่นแบบคลาสสิกฟิตนะคะช็อปโปโลนี่คนเอเชียเยอะนะคะรวมถึงมอสด้วยพ่อแม่มอสก็ชอบใส่เสื้อโปโลโปโลเดี๋ยวนี้เขาทำมาเป็นแนววัยรุ่นนะเฮ้ยหมอว่าแนวย้อนยุคเท่ๆตัวนี้เท่าไหร่ให้ทาย700เหรียญ What? นี่คือเสื้อตัวละ 20,000 เอาไว้นี่แหละเนาะตรงนี้เขาไม่ได้ลดราคานะคะคือของในเอาท์เล็ตเนี่ยต้องดูดีๆนะเพราะบางอันเขาก็ไม่ลดนะคะเขาก็เอามาขายรวมเมื่อก่อนอะเอาท์เล็ตอะมันจะเป็นอะไรที่แบบอะของแบบอะตกรุ่นมั่งหรือว่ายังไงเพราะว่าที่เนี่ยทุก3เดือนหรืออะไรเนี่ยเขาจะเปลี่ยนแบบซีซั่นไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาเลทอ่ะเขาจะมีแบบรุ่นใหม่ๆก็เอามาวางปนนะคะก็ต้องดูดีๆสวยอ่ะ 20,000 เอาไว้ก่อนเนาะมาดูวินเทจขึ้นมาเลยมั้ยชุดนี้ก็เท่นะมันแนวเหมือนแบบวินเทจย้อนยุคอ่ะเฮ้ยจะเป็นแฟนโปโลแล้วล่ะเราซื้อผ้ามันคอแล้วกันน่าจะไม่แพงสวยนะผืนละ 2,000 กว่ามีลดราคาไหมอ่ะไม่ลดราคาเลยเหรอตัวเบาเลยสรุปแล้ว yeah. โดนไปอีกจ้าก็บอกกับตัวเองนะว่าที่มาเนี่ยจะพยายามแบบแค่พามาเดินดูไม่ได้แบบมาซื้ออะไรเงี้ยแต่บางทีก็อดใจไม่ไหวนะแต่ที่ซื้อเนี่ยซื้อฝากคนนู้นคนนี้ทั้งนั้นเลยนะเอาจริงๆนะ
เอาท์เลทเนี่ยตอนนี้มันก็มีของที่ค้าๆกันหลากหลายนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวลอสแอนเจลิสก็แวะมาได้นะเพราะว่าที่เนี่ยแบรนด์มันเยอะจริงๆเยอะกว่าซิตาเดลที่อยู่ใกล้ๆ LA นะคะก็หลายคนบอกว่าเฮ้ยนี่ราคาถูกแล้วเหรอเอาจริงๆนะถ้ามันก็ถูกกว่าราคาช็อปใช่ไหมถูกแบบ 40% 50% 60% แต่ถ้ามาเทียบกับค่าของชีพเฮ้ยเสียงทั้งบินเลยเขามีงานอะไรหรือเปล่าคือถ้าเทียบกับค่าของชีพนะคะก็ที่เนี่ยลอสแอนเจลิสเนี่ยตอนนี้ก็ชั่วโมงละประมาณ16เหรียญหรือว่าชั่วโมงละ500กว่าบาทนะคะก็เสื้อตัวละ500แล้วก็ทำงาน1ชั่วโมงเราก็ได้แล้วมันสมเหตุสมผลไหมโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะหรือว่าอยากให้มอสช้อปปิ้งแบรนด์ไหนก็คอมเมนต์มานะจ๊ะบายบาย